รู้ไหมคะว่าเราสามารถค้นหาอีโมจิได้ง่ายใน iOS 14.0 หรือใหม่กว่าใน iOS 14.2 มีการเพิ่มอีโมจิมามากกว่า100แบบทำให้เราเนี่ยค้นหาอีโมจิได้ยากขึ้นค่ะแต่รู้ไหมคะว่าเราสามารถค้นหาอีโมจิได้ง่ายตั้งแต่ iOS 14.0 แล้ววิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้องนิกจะทำให้ดูค่ะวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะให้เราเข้าไปที่แป้นพิมพ์อีโมจิแล้วเราจะเห็นแถบค้นหาอีโมจิอยู่ทางด้านบนของแป้นพิมพ์นะคะจากนั้นให้เราพิมพ์คีย์เวิร์ดของอีโมจิที่เราอยากจะได้ลงไปเช่นเราอยากได้อีโมจิรูปชานมไข่มุกใช่ไหมคะเราก็แค่พิมพ์คำว่าชานมหรือว่าไข่มุกถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์คำว่าทีหรือคำว่ามิลก็เจอแล้วค่ะอีกหนึ่งอีโมจิที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นอีโมจิรูปน้องแมลงสาบค่ะวิธีการก็เหมือนเดิมให้เราพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าแมลงสาบลงไปหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้พิมพ์คำว่า cockroach ค่ะอีโมจิสุดท้ายที่น่าสนใจน่าจะเป็นอีโมจิรูปนี้ค่ะอีโมจิรูปนี้เรียกว่าอีโมจิรูปหนีบมือค่ะวิธีการก็เหมือนเดิมพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าหนีบมือลงไปหรือภาษาอังกฤษคำว่า pinch finger ค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปลองเล่นดูนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง iMode Official เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ